ต่อไปท่านนายกรัฐมนตรีชี้แจงเชิญครับ กราบเรียนท่านประธานรัฐสภาไปยังสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่รักทุกท่านนะครับผมก็ฟังมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่เช้าผมก็นั่งฟังอยู่ในห้องบ้างนอกห้องที่ห้องทำงานบ้างนะครับก็รับทราบข้อมูลต่างๆและคำอภิปรายของท่านอันเป็นประโยชน์นะครับที่พร้อมจะนำไปติดตามกำกับดูแลแก้ไขอะไรแล้วแต่นะครับก็รับไว้ในสิ่งอันเป็นประโยชน์นะครับผมก็จะตอบคำถามชี้แจงไปเพิ่มเติมเรื่องของคำว่าที่บอกว่าข้าราชการที่ปฏิบัติงานตามพรกฉุกเฉินมีทหารจะได้วันทวีคูณไม่ได้นะครับเพราะว่าถือว่าไม่ได้เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของกระทรวงกลาโหมเขาทำหน้าที่ในนามของรัฐบาลนะครับในคำสั่งนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นยืนยันว่าไม่มีการได้วันทวีคูณอย่างที่กล่าวมานะครับเรื่องที่สองเรื่องกสทช.ก็เห็นมีการพูดจากันหลายเรื่องด้วยกันนะครับยังอยู่ในกระบวนการทั้งสิ้นนะครับได้มีการส่งให้ปปช.ทราบแล้วเพื่อพิจารณานะครับในส่วนของการคัดสรรก็อยู่ในขั้นตอนอยู่นะครับแล้วก็รอพรบ.กสทช.ใหม่นะครับเพื่อจะบัดต่อไปนะครับเรื่องขุดลอกแหล่งน้ำโครงการเล็กๆต่างๆที่มีข้อมูลว่ามีการทุจริตผมยืนยันนะครับจะให้ดำเนินการตรวจสอบโดยเร็วที่สุดนะครับทุกโครงการหากพบทุจริตก็จะลงโทษไปนะครับตามกฎหมายเรื่องราคาสินค้าผมก็ได้ปรึกษากับท่านรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์นะครับไปพิจารณาว่าจะดำเนินการได้อย่างไรเพราะทุกอย่างมันมีกฎกติกาของมันอยู่นะครับเพราะนั้นจะทำอะไรได้อีกนะครับเพื่อให้บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผมก็เป็นห่วงประชาชนนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายหรือรายได้ของประเทศอย่างที่สมาชิกบางท่านเป็นห่วงนะครับเราก็เตรียมการไว้ว่าถ้าหากว่าแผนงานโครงการต่างๆหรือแม้งบประมาณที่รับมาของปี64ถ้าเราไม่สามารถจัดหางบประมาณมาชดเชยได้งบที่เตรียมไว้ไม่เพียงพอเราก็จะพิจารณาตัดโครงการต่างๆที่ไม่สำคัญออกอีกระยะหนึ่งนะครับเป็นการบริหารทางการเงินคลังของรัฐบาลนะครับเพราะนั้นถ้ามันไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับเราก็คงจะยืนยันใช้โครงการมากเท่าเดิมไม่ได้อันนี้เป็นการพิจารณาของคณะทำงานนะครับเรื่องหนี้สินเก่าๆผมก็พูดไปหลายครั้งแล้วนะครับที่ยังต้องใช้เงินจำนวนนี้อยู่ผมคงไม่กล่าวย้ำนะครับในเรื่องของการนำเสนอของสมาชิกบางท่านเอา GDP มาพูดคน GDP คนรวย GDP คนจนมันแยกกันไม่ได้นะครับ GDP มันมีอันเดียวนะครับเพื่อจะนำเป็นข้อมูลในการไปวิเคราะห์เพื่อจะหาทางปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไปนะครับเพราะเป็นเรื่องของคนทั้งประเทศนะครับไม่มีที่ไหนเขาทำแบบนั้นนะครับอันนี้เอามาวิเคราะห์กันเองทำกันเองจริงๆแล้วขั้นตอนมันเยอะกว่านี้มากนะครับก็ยินดีที่ทุกคนได้มีข้อมูลมาเสนอนะครับแต่ผมก็เรียนว่าข้อมูลต่างๆของที่ท่านเสนอมานั้นรัฐบาลมีทั้งหมดนะครับแต่จำเป็นต้องเอามาสังคายนากันแล้วจะเอาข้อมูลไหนมานำสู่การปฏิบัติหาคนทางปฏิบัติที่ดีที่สุดนะครับต่อไปก็คงเป็นเรื่องที่กราบเรียนพวกเราในฐานะที่ผมเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ดูแลเศรษฐกิจด้วยนะครับตามความรับผิดชอบก็ก่อนอื่นผมต้องกล่าวขอโทษครั้งหนึ่งครั้งก่อนที่ผมไปกล่าวว่าสมองมี 84,000 เซลล์ผมพูดตกไปนะครับวันนั้นก็รีบๆอยู่ด้วยขอโทษอีกทีนะประมาณ 84,000 ถึง 86,000 ถึง 100,000 ล้านเซลล์นะวันนั้นผมพูด 84,000 แล้วก็พรวดไปบางทีก็เร็วไปหน่อยขอโทษด้วยแล้วกันนะผมก็คงไม่น้อยไปกว่าท่านนะสมองนะขอโทษด้วยแล้วกันนะผมพูดผิดบ้างก็ขออภัยนะครับในภาพรวมเศรษฐกิจนะครับผมเข้าใจดีนะครับถึงความกังวลใจความห่วงใยของท่านสมาชิกทุกท่านในห้องนี้นะครับในเรื่องเศรษฐกิจปากท้องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดจากโควิดในเวลานี้นะครับซึ่งยังคงอยู่กับเราไปสักระยะหนึ่งนะครับอันนี้ก็ผมก็นึกถึงประชาชนทุกวันนะครับเป็นห่วงเขาอะไรเขาเพราะนั้นมาตรการต่างๆก็จะทยอยออกมาตามลำดับนะครับไม่ใช่เฉพาะประชาชนต้องดูแล SME ดูแลซอฟท์โลนดูแลผู้ประกอบการนะครับแต่อย่าลืมว่าผู้ประกอบการทุกรายไม่ว่าจะรายใหญ่หรือรายเล็กเขาก็ดูแลลูกจ้างพนักงานของเขาด้วยในแต่ละห่วงโซ่นั้นมีคนเป็นหลายสิบล้านคนนะครับเพราะนั้นผมไม่อยากให้มีการ เข้าใจผิดต่อไปนะครับว่าผมไม่ดูแลเฉพาะเจ้าสัวคนที่ได้ประโยชน์มันคือใครครับก็คือลูกจ้างพนักงานนะครับเพื่อจะไม่ลดการจ้างงานนะครับแต่อะไรก็ตามผมอยากให้ท่านเกิดความเข้าใจมองเห็นภาพความจริงที่เกิดขึ้นนะครับว่าก่อนที่ผมเข้ามาแล้วผมเข้ามาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นจะเดินหน้าไปยังไงนะครับนี่คืออนาคตที่ผมต้องกราบเรียนให้ทราบ
ท่านทราบดีอยู่แล้วนะครับก่อน57 GDP ร้อยละ1นะครับวิกฤตภายในประเทศทุกด้านตัวเลขก็โตมาตามลำดับ 3.1 3.4 4.1 4.2 และ6.2 เกิดสงครามการค้าระหว่างประเทศไปด้วยนะครับก็มีผลกระทบแน่นอนเพราะเป็นตลาดเป็นแหล่งส่งออกของเราด้วยนะครับแล้วต่างประเทศก็มีปัญหาด้วยเพราะนั้นการใช้เม็ดเงินตรงนี้มันก็มีปัญหาแน่นอนนะครับทุกประเทศประสบปัญหาไปพร้อมๆกันจากความขัดแย้งดังกล่าวทำให้ GDP ของไทย 6.2 ลดลงเหลือเพียง 2.4 และ 6.3 ทั้งปีติดลบประมาณ 6% นะครับซึ่งประเทศอื่นก็เช่นเดียวกับเราบางประเทศก็หนักกว่าเราอีกนะครับผมคงไม่ไปพูดละเอียดตรงนี้อีกนะครับเราไม่ได้เป็นประเทศที่ต่ำที่สุดในอาเซียนนะครับในเรื่องนี้ก็เดี๋ยวผมให้กระทรวงการคลังท่านรองรัฐมนตรีได้ไปชี้แจงในช่องทางอื่นแล้วนะครับในสิ่งที่อาจจะเข้าใจยังไม่ค่อยตรงกันนักนะครับในส่วนที่ผมต้องขออนุญาตย้อนไปในอดีตผมไม่โทษใครไม่ว่าใครนะครับแต่ผมจะกราบเรียนให้ทราบว่าทุกคนก็มีความมุ่งหวังที่จะประเทศเดินไปข้างหน้านะแต่ก็ตามเราต้องกลับมาดูข้างหลังเราด้วยนะครับว่าเรามีความพร้อมแค่ไหนอย่างไรมันเกิดอะไรขึ้นมาในอดีตแล้วเราจะแก้ปัญหาวันนี้ยังไงเพื่อให้ไปสู่อนาคตมันต้องต่อเนื่องอย่างนี้ถ้าข้อมูลนี้มาเอาเฉพาะตรงนี้แล้วจะทำตรงนี้แล้วจะไปตรงนี้ผมว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะเราโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจเรานะมันผูกพันกันทุกระดับนะครับทุกช่วงวัยอะไรทั้งหมดเนี่ยนะครับการลงทุนก่อนหน้าปี2557นั้นประเทศไทยไม่มีการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ๆที่สร้างรายได้สร้างงานใหม่ๆให้ประเทศมาเป็นระยะเวลา 20-30 ปีอันนี้ก็มันผ่านมาแล้วนะครับแต่ผมต้องการให้เขาฟังว่าต้องการเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นมานะครับเราถึงจำเป็นต้องมีการไปรูปเศรษฐกิจใหม่ของเราซึ่งหลายเรื่องที่เราดำเนินการในขณะนี้นะครับก็คงจะรับทราบต่อไปในอนาคตนะครับตั้งแต่หลังยุคชดช่วงชัตวันนะครับเรากินบุญเก่ากันมานานจากโครงการ Eastern Seaboard จากโมเดลการส่งออกสินค้าที่แข่งขันกันเรื่องราคาวันนี้การแข่งขันมันสูงนะครับในเวทีโลกนะครับเราก็ต้องพัฒนาสินค้าของเรากระบวนการผลิตของเราให้ดีขึ้นสำหรับภาพรวมโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยรายได้ประเทศที่เราพึ่งพิงสินค้าการเกษตรนะแต่จะต้องทำให้รายได้สูงขึ้นนะครับพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอีกเยอะแยะนะครับมีการปลูกพืชให้ตรงความต้องการของทั้งในประเทศและต่างประเทศนั่นคือดีมานด์และซัพพลายถ้าเราทำตรงนี้ได้ผมว่าสินค้าเกษตรเราไม่มีปัญหานะครับเพราะนั้นเรามีพืชเกษตรทั้ง6หลักด้วยกันนะครับอุตสาหกรรมก็ต้องส่งออกแบบเดิมๆอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็นจำนวนมากแต่ถ้าเราลดการใช้แรงงานมันก็มีปัญหาอีกนั่นคือปัญหาที่มันย้อนแย้งกันอยู่ที่เราต้องมาแก้ไขให้ได้นะครับการท่องเที่ยวบริการที่เราเน้นจำนวนนักท่องเที่ยวมากกว่าคุณภาพมามากเสื่อมโทรมในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติก็แย่ไปเห็นได้ช่วงโควิดเนี่ยทุกอย่างฟื้นฟูขึ้นมาหมดนะครับเดี๋ยวพอเราแก้หางอยู่ได้คนก็จะเข้ามาอีกเหมือนเดิมแต่ต้องคัดกรองคุณภาพนะครับผู้มีรายได้ที่เพียงพอในการเข้ามาและได้ประโยชน์ในการใช้เงินในประเทศของเรานะครับในขณะเดียวกันประเทศเราก็มีภาระงบประมาณนะครับมีรายจ่ายสูงมากและก็มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าเรื่องของการดูแลราคาพืชผลการเกษตรนะครับการดูแลเรื่องสาธารณสุขสุขภาพประชาชนการดูแลค่าใช้จ่ายในการศึกษาขณะที่ขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันการสร้างรายได้ของประเทศเราลดลงเรื่อยๆเราต้องจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการที่ทั้งหมดกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับนี่ผมกราบเรียนข้อเท็จจริงคือสถานภาพโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศที่มีความอ่อนแอนะครับซึ่งผมก็ได้แก้ไขตั้งแต่เข้ามาวันแรกจนถึงวันนี้และมีโครงการต่างๆที่มีความคืบหน้าก็จะนำเรียนให้ทราบต่อไปนะครับหลายๆโครงการที่ต้องดูแลนั้นประชาชนยังมีความจำเป็นอันดับที่หนึ่งนะครับบางโครงการที่ทำมาแล้วดีรัฐบาลก่อนหน้าดีผมยินดีสานต่อแต่ต้องพัฒนาให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับนั่นคือหลักการของผมไม่ว่าจะเป็นโครงการหลักประกันสุขภาพวันนี้ผมมาเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้อีก50รายการเพิ่มบัญชียาให้เบิกค่าใช้จ่ายได้เอสมะเร็งเต้านมมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะครับอาทิเช่นนะครับให้บริการล้างไตผ่านเครื่องล้างไตอัตโนมัตินะครับผู้ป่วยมะเร็งสามารถไปรักษาโรงพยาบาลไหนก็ได้ที่พร้อมและมีการส่งยาถึงบ้านทางไปรษณีย์นะครับมีการนัดออนไลน์ต่างๆเหล่านี้มีทั้งหมดในขณะนี้นะครับแต่ยังอาจจะยังไม่ทั่วถึงอยู่บ้างเราต้องพัฒนาให้ทั่วถึงนะครับโดยเร็วที่สุดนะครับในการช่วยเหลือเกษตรกรที่เคยทำไว้นะครับเราก็คงจะต้องมีความจำเป็นในการต่อแต่ทำอย่างไรจะลดราคาลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ลงไปให้มากที่สุดก็อยู่ที่การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรของเราให้เป็นเกษตรแนวใหม่นะครับไม่ใช่เกษตรแบบดั้งเดิมเพราะเราก็เจอปัญหาในเรื่องของอุทกภัยภัยแล้งต่างมากมายบางพื้นที่ก็ดินไม่ดีปลูกอะไรก็ไม่ได้ผลนะครับมันก็ต้องหาวิธีการแก้อย่างอื่นเข้าไปด้วยนะครับหลายเรื่องในการใช้ที่ดินให้เหมาะสมกับการ
ประกอบอาชีพนะครับเรื่องค่าแรงขั้นต่ำวันนี้เราก็ขึ้นมานานแต่ช่วงนั้นอาจจะขึ้นเร็วไปสักนิดนึงมันทำให้เกิดการย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศจำนวนมากในขณะนั้นนะครับตอนนี้กำลังแก้ปัญหาว่าจะทำยังไงอยู่ขณะนี้เพราะว่าเปรียบเทียบกับประเทศรอบบ้านแล้วเรายังสูงกว่าเขาแต่ผมเห็นใจว่ารายได้แค่นี้เขาก็อยู่ไม่ได้วันนี้นะเพราะว่าบรรยากาศโลกแห่งเทคโนโลยีโลกแห่งชุมชนเมืองนะครับวันนี้ก็ประเทศไทยเป็นชุมชนเมืองทั้งหมดนะครับบางประเทศบางประเทศยังมีตัวถับมือถือใช้ไม่ได้หมดทั้งประเทศเลยนะครับของเราเด็กใช้ได้ทั่วถึงนะครับในขณะนี้นะครับแน่นอนครับผมก็อยากทุกคนเข้าถึงการบริการเหล่านี้แต่เราต้องไปดูอะไรได้จะทำยังไงนะครับทุนมากทุนน้อยทุนต่างๆทำยังไงจะเกิดความเชื่อมโยงกันให้ได้ต้องต่อกันครับบนกลางล่างนะครับแล้วเราก็ต้องช่วยตัวเองไปด้วยนะครับ ในเรื่องก่อนหน้านั้นเราก็ได้ผ่านพ้นในความยากลำบากอันนี้มาร่วมกันโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่ในวันนี้นะครับถ้าเรามองโครงสร้างประชากรไทยเราจะมีผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆวันนี้ก็มากที่สุดในอาเซียนแล้วนะครับดีครับสุขภาพดีอายุยืนลูกหลานอบอุ่นนะครับภาระงบประมาณในเรื่องนี้ก็จะมากขึ้นทุกปีนะครับอย่างเช่นในปี2545 51,000 ล้านบาทนะครับและวันนี้ปัจจุบัน2564 194,000 ล้านบาทนะขึ้น3เท่าประมาณ 3-4 เท่านะครับเรื่องค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลก็ต้องหาทางออกในเชิงป้องกันสุขภาพให้มากยิ่งขึ้นนะครับเราไม่อยากให้คนป่วยเพราะนั้นเราต้องป้องกันตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะนั้นหมอครอบครัวการดูแลอสมนะครับการแนะนำให้ทุกคนออกกำลังกายไอ้เรื่องนี้เป็นสิ่งที่เราต้องสร้างพฤติกรรมพฤติกรรมของพวกเรานะครับให้เราแข็งแรงดีกว่าไปหาหมอรักษานะครับถ้าป่วยเจ็บไปแล้วผมก็ไม่ได้ขี้เหนียวอะไรอยู่แล้วรัฐบาลก็พร้อมจะช่วยเหลือดูแลนะครับในเกษตรกรนั้นแนวโน้มการใช้เงินอุดหนุนราคานั้นมันจะมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเราไม่พัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งแต่ต้องพัฒนาไปด้วยกันนะครับเขาต้องร่วมมือให้เข้าถึงโครงการของรัฐในหลายเรื่องนะครับมีทั้งในเกษตรแปลงใหญ่การจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือไปเติมให้เพราะเราไม่สามารถจะไปดูแลเป็นรายได้นะครับเพราะบางท่านก็มีที่ทำกินเพียงแค่3ไร่5ไร่ก็ต้องหาวิธีการที่เหมาะสมในการที่จะนำแนวพระบรมมาดำเนินการไปด้วยนะครับในเรื่องของความพอเพียงในเรื่องของทฤษฎีใหม่ต่างๆนี้ที่ดำเนินการอยู่ทั้งสิ้นนะครับค่าแรงขั้นต่ำผมพูดไปแล้วนะครับเราขึ้นก้าวกระโดดไปนิดนึงนะแต่มันทำไปแล้วก็ไม่เป็นไรมันทำให้ต้นทุนการผลิตโรงงานสูงขึ้นทันทีในเวลาสั้นโรงงานปรับตัวไม่ทันนะส่วนใหญ่ของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นก็จะย้ายฐานการผลิตไปประเทศที่มีค่าแรงถูกกว่าไทยทำให้ประเทศนี้สูญเสียรายได้นะครับแต่มันผ่านมาแล้วแต่เรียนให้ทราบการจ้างงานสำหรับอุตสาหกรรมที่ไม่ย้ายฐานการผลิตก็เจอปัญหาการขาดแคลนแรงงานก็ถึงต้องมีเอาคนแรงงานข้ามชาติเข้ามาทำงานในบ้านเรามันก็มีปัญหาทุกวันเพราะคนมันเยอะก็ต้องแก้กันไปนะครับเราก็เคยแก้ร่วมกันมาโดยตลอดอยู่แล้วแต่ปัญหาการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้ามานะครับเรื่องจะทุจริตใครได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์สอบสวนดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมนะครับตามกฎหมายการขึ้นทะเบียนแรงงานถูกต้องก็ขึ้นไปแล้วเกือบ3ล้านรายวันนี้ก็มากขึ้นกว่าเดิมวันนี้อีกนะครับตามตัวเลขที่รับทราบมาถ้าเรายังปล่อยให้โครงสร้างแบบนี้ยังทำต่อไปนั้นมันก็จะเกิดความเสียหายขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศจะลดลงรายได้ประเทศลดลง GDP ไม่เพิ่มขึ้นจะไม่เพิ่มจากประเทศรายได้ปานกลางเป็นรายได้สูงในระยะอันรวดเร็วนะครับเราก็คงต้องมาพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งการลดการค่าใช้จ่ายงบมารนะครับไม่ว่าจะงบบุคลากรงบอะไรต่างงบลงทุนงบวิจัยงบเหล่านี้ต้องมีสัดส่วนที่เหมาะสมตามที่กำหนดไว้นะครับแล้วผมพยายามอย่างเต็มที่นะครับจากปัญหาความอ่อนแอต่างๆเหล่านี้ทางเศรษฐกิจของไทยนะครับมายาวนานเราอาจจะไม่รู้ตัวนะครับสิ่งแรกที่ผมต้องเข้ามาดูคือการรักษาเสถียรภาพของความมั่นคงความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองเพื่อให้เกิดการพัฒนาให้เศรษฐกิจของประเทศเดินไปได้และรายได้ที่เข้าประเทศนั้นทำให้ไวที่สุดนะครับกระจายไปสู่ประชาชนโดยตรงให้ได้ที่สุดคืออยากให้ถึงมือไม่ต้องผ่านใครนะครับก็อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างในขณะนี้แล้วก็ได้แก้ไขไปมากพอสมควรแล้วนะครับวันนี้ก็ได้รับยอดการรายงานการขึ้นทะเบียนการที่มาด้วยตัวเองการขึ้นออนไลน์ต่างๆก็ดีขึ้นตามลำดับนะครับในเรื่องของนักท่องเที่ยวนะครับต่างประเทศในปี57นั้นเป็น 39.9 ล้านคนนะครับรายได้มากกว่า1ล้านละ 1.17 ล้านล้านบาทในปี57 1.9 ล้านล้านบาทนะครับในปี62พอสถานการณ์มันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาก็ตามเนี่ยมันจะทำให้เกิดความอ่อนไหวขึ้นในโรงงานท่องเที่ยวนะครับ
แล้วมีสถานการณ์โควิดเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องปรับโครงสร้างเรื่องการท่องเที่ยวใหม่ทั้งหมดนะครับจากศักยภาพที่ท่านว่ามีอยู่แล้วเยอะแยะมากมายเนี่ยนะครับให้มันพัฒนาให้อยู่ในเชิงคุณภาพนะครับควบคุมได้ดูแลได้ให้เวลาในการฟื้นฟูของทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้นะครับเราหวังพึ่งแต่รายได้การท่องเที่ยวอย่างเดียวไม่ได้นะครับส่งออกอย่างเดียวก็ไม่ได้ถ้าเราส่งออกสินค้าที่ไม่มีราคาสินค้าที่แข่งขันด้วยราคากับเขาไม่ได้เหล่านี้วันนี้มีทางเลือกของคนในโลกนี้จำนวนมากนะครับจากขายออนไลน์ขายข้ามชาติขายอะไรเยอะแยะหมดในเรื่องของประเด็นของภาษีต่างๆเรากำลังดูอยู่นะครับว่าประเทศไทยของเราจะทำยังไงในเรื่องของการสร้างแพลตฟอร์มของเราเองนะครับการเก็บภาษีต่างๆจากการให้บริการจากต่างประเทศอันนี้มันต้องมีการพูดคุยเจรจากันทั้งสิ้นนะเพราะเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศด้วยนะครับแต่ก็มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นนะครับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ EC การส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะรถไฟฟ้ารถสันดาปที่ใช้น้ำมันยูโร5ยูโร6รถไฮบริดต่างๆวันนี้ผมก็ทราบว่าท่านกำลังเป็นห่วงตรงนี้ผมก็กราบเรียนว่าในเร็วๆนี้นะครับจะมีบริษัทหนึ่งที่เขาเสนอเข้ามาในขอในเรื่องของ BYU มาจะมาผลิตรถไฟฟ้านะครับในราคาประมาณ 5-6 แสนนะเพื่อจะแล้วก็คือเข้ามามีโรงงานในประเทศของเราอยู่แล้วเขาก็จะมาซื้อโรงงานตรงนี้ซึ่งตามกฎหมายนะครับแล้วก็จะปรับเปลี่ยนตรงนี้เพราะราคาประมาณ 5-6 แสนก็ดูรูปดูก็น่ารักดีเขาก็สัญญาว่าเขาพยายามจะทำให้เร็วที่สุดเพราะนั้นน่าจะไตรมาส2น่าจะมีรถไฟฟ้าน่ารักตรงนี้ออกมาให้พวกเราได้เลือกใช้นะครับการใช้ยูโร5ยูโร6ก็ต้องมาเตรียมการในเรื่องของการผลิตน้ำมันชนิดนี้ด้วยไม่งั้นเราก็ต้องซื้อน้ำมันเข้ามานะครับเราถึงวางแผนว่าวันนี้ยูโร3ยูโร4ต่อไปก็เป็นยูโร5ยูโร6มันจะค่อยๆแก้ไปอย่างนี้ครับปัญหาทุกอย่างมันแก้ผีผามทีเดียวไม่ได้นะครับเรื่องพลังงานเรื่องโลกร้อนเรื่อง CO2 นะครับในเรื่องของจุดแข็งของเราก็การแพทย์แล้วก็อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตที่จะต้องใช้พลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนเมืองการบินอันนี้เป็นโครงสร้างที่เราต้องวาดเอาไว้นะครับแล้วก็ทำไปสู่เป้าหมายตรงนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือในเรื่องของสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ต้องเข้าถึงพื้นที่เหล่านี้พื้นที่ที่มีการลงทุนขณะเดียวกันต้องดูแลสุขภาพของคนในพื้นที่อย่างไรไม่ก็ได้รับผลกระทบการลงทุนการทำงานต่างๆไม่ว่าจะสำรวจแร่หรืออะไรก็ตามเนี่ยการสำรวจแร่คือขออนุญาตสำรวจแร่เท่านั้นนั้นตัวเลขจะกี่แสนกี่แสนผมไม่รู้จะพบหรือไม่พบก็ยังไม่ทราบแต่เมื่อพบแล้วเขาจะต้องขออนุญาตอีกทีว่ามีการคัดกรองของกรรมการตามพ.ร.บ.แร่นะครับต้องไปตรวจสอบใช้พื้นที่ได้เพียงแค่ไหนอย่างไรเราไม่ได้ให้ใครทั้งสิ้นนะครับอันนี้เป็นการปฏิบัติตามปกติของในเรื่องของการสำรวจแร่นะครับเรื่องโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางบกทางรางรถไฟฟ้าสายสีต่างๆรถไฟทางคู่การแหล่งน้ำช่วยเรื่องการเกษตรการลงทุนลดน้ำท่วมภัยแล้งได้กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศนะครับมีโครงการมาใหม่ๆเกิดขึ้นโครงการเดิมที่มีปัญหาเดี๋ยวจะแก้ไขนะครับท่านรองยกท่านรัฐมนตรีต่างๆที่เกี่ยวข้องก็รับไปแล้วจะต้องมีการตรวจสอบนะครับแล้วทำให้เกิดผลประโยชน์จริงๆนะครับเพราะผมเข้าใจว่าเป็นเงินของราชการเราทุจริตไม่ได้นะครับแต่ก็ต้องให้รับผิดชอบนะใครรับโครงการก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบไปด้วยนะครับเมื่อตรวจสอบแล้วก็สามารถจะพัฒนาปรับปรุงให้ได้และนำคนที่ทุจริตมาลงโทษให้ได้นะครับเราต้องให้เกษตรกรของเรานั้นยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองนะครับปรับช่วยกันปรับโครงสร้างการผลิตให้สามารถผลิตสินค้ามีคุณภาพมีตลาดรองรับเกษตรมีได้อย่างยั่งยืนแล้ววันนี้รัฐบาลก็ได้กำหนดนโยบายในเรื่องของการทำเกษตร BCG Bio Circular Green นะครับมาใช้ดำเนินการโดยการใช้เทคโนโลยีเพื่อจะเพิ่มศักยภาพการผลิตแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าการส่งเสริมการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะครับอันนี้ก็คือเอาวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรที่จะต้องไปเผานะฟางข้าวบ้างนะชานอ้อยใบอ้อยบ้างมาทำประโยชน์อย่างอื่นนี่คือเรื่องไบโอนะครับทางชีวภาพนะครับแล้วเซอร์คูลาร์ก็เอาเนี้ยมาพัฒนานะครับแล้วมันทำให้เกิดผลผลิตที่เป็นกรีนออกมาเพื่อค้าขายผมได้ส่งเสริมทาง BYU ไปแล้วนะครับให้ส่งเสริมและให้กระจายให้มีทุกภูมิภาคเราต้องพัฒนาเป็นภาคเป็นกลุ่มจังหวัดและเป็นจังหวัดนะครับบางอย่างเหมาะสมที่ไหนอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับผู้ลงทุนเราต้องเตรียมความพร้อมทั้งหมดผมถึงมีการเตรียมความพร้อม SDG นะครับที่ใต้เหนือตะวันออกตะวันตก10แห่งนะเราต้องทำโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อมคนเราพร้อมแรงงานเราพร้อมนะกฎกติกาสิทธิประโยชน์ที่เพียงพอเขาก็เข้ามาแล้วครับผมยืนยันว่าผมไม่ต้องการจะให้ใครมายึดครองประเทศไทยแน่นอนนะครับผมยังดำรงสถานะในเรื่องของการสร้างความสมดุลระหว่างไม่ว่าจะฝ่ายใดก็ตามนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายใดเขาจะมาลงทุนมากก็เป็นเรื่องของเขา
นะแต่ผมก็ยืนยันว่าผมไม่ได้เทข้างใครแน่นอนนะครับทุกๆเรื่องเราอย่าเอาตัวเราไปขัดแย้งของคนอื่นเขาในขณะนี้เราวางตัวเองฐานะของประเทศเราดีอยู่แล้วนะครับในเวทีต่างประเทศหลายคนคิดว่าโครงการต่างเหล่านี้วางแผนมาแล้วนะครับเช่นโครงการรถไฟฟ้าหาว่าผมเร่งสร้างเกินความจำเป็นจริงๆแล้วทุกอย่างมันอยู่ในแผนแม่บทของรถไฟฟ้าอยู่แล้วในขณะนี้นะครับของคณะกรรมการขนส่งไม่ว่าจะรถไฟฟ้ารถไฟทางคู่นะถนนยกระดับต่างๆมันมีแผนทั้งประเทศอยู่แล้ววันนี้แผนทั้งหมดเนี่ยถ้าจะยังไม่เคยเห็นแต่ผมเห็นแล้วแล้วผมนำเสนอให้ทราบต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเคยเสนอไปครั้งหนึ่งแล้วล่ะเชื่อมโยงตะวันตกตะวันออกเหนือใต้นะครับแล้วมีฟีดเดอร์ถนนที่จะป้อนเข้าไปในถนนเส้นใหญ่ที่บางทีก็ไม่ต้องไปเข้าเมืองนะอ้อมได้อ้อมไปนะครับลดระยะเวลาลดการใช้น้ำมันลดการแพร่แก๊ส CO2 อะไรต่างก็แล้วแต่มีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทางกระทรวงคมนาคมได้ชี้แจงอีกครั้งนึงนะเพื่อเป็นการย้ำเตือนว่าโลกเราไม่ใช่โลกเปลี่ยนเราต้องปรับแล้วเราจะปรับไปในแนวทางใดที่ว่าทั้งเศรษฐกิจทั้งเกษตรทั้งการคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ในแผนทั้งสิ้นแล้วก็อยู่ในยุทธศาสตร์ชาติของเรานะครับวันนี้ก็มีความก้าวหน้าอยู่หลายโครงการไปแล้วเรื่อง 4G 5G วันนี้ก็เกิดในยุคนี้นะครับเพราะคณะกรรมการกสทช.สนับสนุนให้เกิดการประมูลขึ้นคลื่นความถี่วันนี้เราได้รับการจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีอินเทอร์เน็ตเร็วที่สุดในโลกและมีสัญญาณครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่มันก็มีทั้งวิกฤตและโอกาสนะครับดีมันก็ถึงเร็วเราก็ต้องไปสอนให้คนที่เข้าถึงนั้นใช้ประโยชน์ให้มันคุ้มค่านะเราก็ต้องพยายามว่าถ้าเราใช้โทรศัพท์อย่างเดียวไม่ทำให้เกิดมูลค่ามันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของท่านท่านจะคุยกันพบคุยกันจะไลน์จะโพสอะไรก็ว่ากันไปแต่มันควรจะต้องอ่านดูว่าโครงการรัฐบาลมีอะไรบ้างนะรัฐบาลแนะนำอะไรบ้างนะอะไรที่เราทำได้บ้างจะได้ช่วยรัฐบาลช่วยตัวเองไปด้วยทำลองเนี้ยนี่คือการเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเรื่องของการดูแลต่างๆบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเราก็ดูแลทั้งหมดอยู่แล้วในเรื่องของค่าครองชีพค่ารถไฟรถเมย์นะครับสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับมีการสำรวจมาแล้วการที่เพิ่มขึ้นก็มันอาจจะตกรอบจากการสำรวจในรอบแรกมีการคืนสิทธิ์กลับมามีการตรวจสอบแล้วก็มีการเปิดรับใหม่นะตามระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับไม่ใช่เป็นการที่คือเรียกว่าเป็นการให้เงินให้ตรงจุดคนที่ลำบากมากต้องได้รับก่อนนะครับแต่ไม่ใช่ให้ไปร่ำรวยให้อะไรเนี่ยให้เครือครองชีพได้นะนี่เป็นหลักการสำคัญของเศรษฐกิจโลกก็เป็นอย่างนี้นะครับถ้าเขาพัฒนาต่อได้รายได้เขามากขึ้นเขาก็ไม่หวังพึ่งบัตรที่ว่าดีแล้วนะเพราะนั้นโอกาสคือความเท่าเทียมนะครับในเรื่องการดูแลผู้มีรายน้อยเนี่ยคือเรื่องของความเป็นธรรมนะสองคำนะครับโอกาสเข้าถึงโน่นเข้าถึงนี่เลือกได้จะขึ้นทางด่วนที่ลงข้างล่างรายได้น้อยก็ขึ้นข้างล่างรายน้อยก็ไปขึ้นรถเมล์รายได้สูงก็ขึ้นรถไฟฟ้ามันเป็นทางเลือกนะครับไม่ได้แบ่งชนชั้นนะครับขึ้นอยู่กับขีดความสามารถเพราะเราขีดว่าเท่ากันคงไม่ได้นะครับเรื่องบัตรประกันแห่งรัฐแอปเปิลตังโครงการคนละครึ่งเที่ยวด้วยกันเราชนะเรารักกันผมก็เห็นการตอบรับมากผมมากนะครับจากประชาชนเขายอมเขายินดีเพราะวันนี้เขาค้าขายได้ดีขึ้นเมื่อกี้ก็มีคนส่งข่าวว่าโครงการอย่างนี้ชอบนะขายของได้มากขึ้นนะครับแล้วก็รวดเร็วได้รับเงินตรงนะครับไอ้เรื่องทุจริตมันก็ยังไงก็มีคนทุจริตนะแต่ตรวจสอบได้แน่นอนวันนี้เข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีแล้วนะครับหลายรายอยู่ด้วยกันก็ไม่ใช่ใครหรอกครับก็คนฉลาดนี่แหละครับบางคนก็อาจจะเป็นผมไม่เอ่ยดีกว่านะ 2-300 รายเนี่ยประชาชนก็จะไปเชื่อเขานะครับเงินของเราที่ได้ไปมันก็ไม่มากอยู่แล้วยังจะไปเสียหัวคิวเขาอีกนะแล้วก็อันตรายด้วยในเรื่องของกฎหมายนะครับเรื่องเวทีแพลตฟอร์มต่างๆนะเราก็มีคนตัวเล็กๆเป็นคนช่วยผลิตคนขายคนซื้อมาเจอกันเราต้องมาทิ้งใครไว้ข้างหลังต่อไปนะครับเราต้องต่อยอดในเรื่องพวกนี้นะครับสร้างแพลตฟอร์มของเราเองวันนี้ก็จะต้องหารือกับคนที่มีความสามารถของเราอยู่แล้วในเรื่องเหล่านี้ผมคิดว่าในห้องนี้เขาเก่งหลายคนนะก็ต้องเสนอหนทางที่มันทำได้จริงทำได้เร็วนะครับผมก็เข้าใจดีว่าทุกคนรักประเทศทั้งหมดนะครับเราจะต้องมาร่วมมือกันนะเพื่อต่อยอดสร้างโอกาสต่อไปเพื่อสร้างเศรษฐกิจของเราให้ดีขึ้นนะครับไม่ต้องพึ่งพาการส่งออกและการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวเหมือนที่ผ่านมาถ้าเราอาศัยแบบเดิมทำแบบเดิมมันก็ได้แบบเดิมมีอะไรเกิดขึ้นมาข้างหน้าก็แบบเดิมอีกเราต้องไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกแต่มันก็ยากเหมือนกันแต่ต้องทำให้ได้นะครับ
ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ท่านว่าผมล้มเหลวไม่มีวิสัยทัศน์ทำประเทศถอยหลังไม่มีใครอยากครบนะครับแต่ผมก็เรียนให้ทราบแล้วกันว่าต่างชาติเขาประเมินมองประเทศไทยอย่างไรในห่วง6ปีที่ผ่านมานะครับผมแบบนี้ผมไม่ได้ใช้เงินซื้อผมไม่ได้เอาเขามาเลี้ยงนะให้เงินให้ทองเขาถึงมาพูดให้เราดีไม่ใช่เลยนะครับสื่อ US News ก็ถือว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นธุรกิจปี63และอันดับ2ของประเทศที่ดีที่สุดที่จะทำการลงทุนขอเพียงแต่เราอย่าขัดแย้งกันนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในกระบวนการต่างๆที่ทำถ้าตรงไหนมีปัญหาทักท้วงได้นะครับผมไม่ได้ใช้อำนาจตรงนี้เป็นการทำงานตามระบบของเรานะครับแม้เศรษฐกิจภายใต้สถานการณ์โควิดสถาบันการจัดอันดับเครดิตเรตติ้งนะของบริษัท S&P และ Fitch Moody's นะครับยังจัดอันดับให้ประเทศไทยมีฐานะการเงินการคลังที่แข็งแกร่งความมั่นคงทางการเงินการคลังต่างชาติยังมองเรานะครับเพราะนั้นเราก็อย่าเขาเรียกอะไรล่ะอย่าดูถูกเราเองก็แล้วกันนะขอให้มั่นใจสถานการณ์การเงินสภาพการเงินเราดีนะถึงแม้ว่าเราจะกู้บ้างอะไรบ้างก็ยังถือว่าฐานะการเงินยังแข็งแกร่งเขายังให้กู้นะแต่จะกู้มากน้อยเท่าไหร่ยังไงมันก็ต้องดูขีดความสามารถในการใช้หนี้ด้วยการหาหนี้สาธารณะนะครับหนึ่งหนี้ครัวเรือนก็ผมก็ให้ท่านรัฐมนตรีกับท่านรองนายกได้ชี้แจงไปแล้วว่าข้อเท็จจริงมันคืออะไรแน่นอนครับตัวเลขมันต้องสูงขึ้นแน่นะครับแต่ทำยังไงมันจะลดขึ้นให้ลดลงโดยเร็วที่สุดนะครับมันขึ้นอยู่กับหลายอย่างด้วยกันทั้งหมดนี้นะครับใช้เงินมากพอสมควรโดยเฉพาะยิ่งเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับเดี๋ยวผมลืมไปที่เราคงทำต่อไปนะครับที่ผ่านมานั้นเราเริ่มทำโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและริมคลองเปรมประชากรนะครับโครงการบ้านเช่าราคาถูกสำหรับผู้มีรายได้น้อยการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาสทั้งหมดนี้ใช้เงินมากนะครับเป็นเงินงบประมาณเงินกู้แต่ต้องอยู่ในกรอบวินัยการเงินคลังทั้งหมดและมีความโปร่งใสนะครับแล้วก็กฎหมายได้กำหนดไว้แล้วว่าในช่วงไหนก็ตามที่เรามีปัญหาเรามีคณะกรรมการการเงินนะครับที่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้เป็นการชั่วคราวนะครับไปดูกฎหมายอีกทีเราก็จะทำหากมันมีความจำเป็นนะครับก็ขอให้เข้าใจด้วยมันมีทางออกอยู่เสมอนะครับถ้ามองเป้าหมายไปด้วยกันผมก็กราบเรียนให้เห็นภาพความจริงหรือความตั้งใจของผมในการทำงานนะครับที่เปิดให้ดูเป็นตัวอย่างนั้นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลายคนอาจจะไม่เห็นหลายคนอาจจะอยู่ห่างไกลเหล่านี้ท่านจะทราบว่าที่ผมใช้เงินไปแล้วเนี่ยไปทำอะไรท่านบอกผมใช้เงินไม่เป็นนะใช้เงินมากกู้มากต่างๆแต่สิ่งที่มันเกิดในภาพที่เห็นปรากฏเนี่ยมันชัดเจนนะครับก็พูดถึงว่าผมก็ไม่เปรียบเทียบกับรัฐบาลไหนนะครับแต่เราก็มากขึ้นนะครับจริงๆนะครับแล้วก็เป็นรัฐบาลเวรีกู้ก็เปรียบเทียบไปแล้วนะครับคือเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ทำความเข้าใจกันยากนะครับผมก็เห็นใจเข้าใจเราก็ต้องพยายามเข้าใจสื่อสารถึงกันตลอดไปผมไม่ใช่ศัตรูกับใครนะครับอย่างที่หลายคนพูดมาผมวันนี้ผมพยายามทำอย่างดีที่สุดเพื่อให้ทุกคนเข้าใจนะครับแต่การทำงานด้วยการพูดอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ต้องปฏิบัติไปด้วยเผชิญปัญหาไปด้วยอุปสรรคมากมายเหมือนเราจะตียึดที่หมายอะไรสักอย่างมันต้องมีข้าศึกระหว่างทางเสมอนะครับเราก็ต้องแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้สิ่งที่จะแก้ได้ก็คือการศึกษานะครับการไปรู้การศึกษาก็เดี๋ยวคงมีโอกาสต่อไปที่จะทำความเข้าใจโดยเฉพาะยิ่งในการเสนอพรบเข้าสภาก็คงจะได้มีโอกาสชี้แจงในรายละเอียดนะครับเพราะที่ชี้แจงไปอาจจะเวลาไม่พอจะได้เห็นทั้งระบบแล้วเราต้องการอย่างนั้นไหมล่ะถ้าต้องการอย่างนั้นมันก็ต้องร่วมมือกันทั้งตรงนี้นะครับทั้งคนทั้งองค์กรบุคลากรความคิดหลักคิดต่างๆมันต้องปรับเปลี่ยนไปบ้างนะครับจากที่เราเคยคิดแบบเดิมๆมาทั้งหมดนะครับผมก็คิดมาแบบนี้ร่วมกับคณะทำงานกับรัฐบาลทุกกระทรวงทุกหน่วยงานเราตั้งใจอยู่แล้วว่าเราจะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับผมไม่โกรธท่านไม่เกลียดท่านนะครับเรื่องของกฎหมายอะไรก็ว่ากันไปนะครับเรื่องที่ท่านพูดมาเมื่อสักครู่ผมก็ไม่อยากให้พูดเรื่องนั้นให้เป็นปัญหาอีกนะครับก็คงมีเท่านี้มั้งครับนะผมไม่ได้ไปว่าใครเลยนะครับเนี่ยนะดังนั้นก็ยืนยันนะครับถ้าผมยังมีโอกาสหรือไม่มีโอกาสก็แล้วแต่นะถ้ามีโอกาสผมก็จะทำต่อไปในสิ่งที่มันดีๆต่อไปนะครับแล้วจะเห็นเป็นผลเป็นรูปธรรมเราต้องใช้เวลาอีกทั้งระยะหนึ่งนะครับสิ่งที่เราทำมา 4-5 ปีมันก็จะเกิดผลทำให้เกิดขึ้นทยอยไปตามลำดับแล้วเราก็จะกลายเป็นประเทศที่เข้มแข็งในอนาคตไม่กี่ปีข้างหน้านะครับที่จะแข่งขันกับเพื่อนบ้านที่เราถอยหลังก็มาจากเขาแต่ต้องไปดูประเด็นว่าถอยหลังเพราะอะไรอันที่สองคือวันนี้เขาเสนอสิทธิประโยชน์ให้กับนักลงทุนอย่างไรซึ่งบางอย่างเราเสนอยังเขาไม่ได้นั่นคือจุดอ่อนของเราเพราะนั้นเราต้องช่วยกันคิดว่าจะทำยังไงต่อไปนะครับขอกราบขอบพระคุณท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ
็ขอขอบคุณในคำแนะนำรับไปปฏิบัตินะครับรับไปแก้ไขในอันที่เป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับอะไรที่ไม่ชัดเจนอะไรที่ทุจริตก็จะเร่งดำเนินการแก้ไขสอบสวนดำเนินการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับ